สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทีเอ็นเวลไลฟ์ภาคบ่ายกับหมวยธนวรรณบรรณโชตนะคะมาค่ะส่งท้ายสุดสัปดาห์นะคะกับตลาดหุ้นไทยที่ยังคงลงปรับฐานอย่างต่อเนื่องนะคะก็ตลาดในช่วงภาคเช้านะคะปิดตลาดไปอยู่ในแดนลบนะคะปรับตัวลงไปอยู่ที่บริเวณ1576.85จุดติดลบลงไป12จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ค่อนข้างจะเบาบางประมาณยังไม่ถึง30,000ล้านบาทเลยนะคะส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดลบลงไปประมาณ7จุดนะคะที่ระดับ1,901ที่ระดับ 640.40 จุดนะคะวอลุ่มนี่เบามากๆนะคะ1,900ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะคือบรรยากาศตลาดวันศุกร์นะคะวอลลุ่มเบาๆค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกการลงทุนไปพร้อมๆกันพูดคุยกันทั้งหมดเนี่ยสองท่านด้วยกันนะคะทางด้านของอาจารย์นิพนธ์และคุณปิงประกิตนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะให้กำลังใจรายการของเราด้วยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะ Tinen Wealth Class นะคะ Super VIP นะคะสำหรับคนกดไลค์กดแชร์รายการของเราเท่านั้นจะได้เข้าไปใน Facebook กลุ่มปิดนะคะแล้วก็จะมีบรรดานักวิเคราะห์เอ่ยเซียนหุ้นเอ่ยนะคะมาแนะนำเรื่องของการลงทุนอย่างเช่นสอนทริคนะคะทั้งตัวของเทคนิคอลนะคะแล้วก็ฟันดาเมนทัลนะคะก็เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าร่วมกลุ่มนะคะสแกน QR Code ตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะกดลิงก์ที่ปักหมุดนะคะเดี๋ยวทีมงานจะเอาลิงก์มาปักหมุดให้ตรงคอมเมนต์นะคะเอาละค่ะนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับท่านแรกให้เกียรติกับเรากันเป็นประจำท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นตามที่คุณนิพนธ์วิเคราะห์เอาไว้เลยนะว่าตลาดเนี่ยยังอยู่ของช่วงการโซนปรับฐานอยู่พักฐานปรับฐานใช่ไหมคะยังครัลบงไม่จบนะเด้งมาก็ยังลงต่อนะคะวันนี้ก็เริ่มลงอยู่แล้วนะคะครับค่ะลงก็ยังลงอยู่นะฮะค่ะอันนี้พูดถึงเซตนะครับค่ะเซตกับทีเฟกไม่ได้พูดอะไรตัวนะแต่หุ้นตัวใหญ่อะก็คือจะลงนะค่ะตอนนี้ลงมาก็เดลต้าลงมาเยอะเซตก็ลงเยอะเดลต้าจะมีอิทธิพลนะพอเดลต้าลงคนก็จะขายหุ้นอื่นเขาเรียกจิตวิทยาคือคนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะรีบตัวย่าตัวเองออกจากเซ็ตได้นะฮะไม่สามารถย่าตัวเองออกจากตลาดโลกได้นะฮะคิดดูนะฮะต้องย่าตัวเองจาก
สมมติว่าเราจะมองว่าปีหน้าหุ้นขึ้นนะเศรษฐกิจโลกปีหน้าการเจริญเติบโตจะลดลงนะฮะบางประเทศถดถอยนะครับ GDP ของเราเองก็มองอย่างเติบโตอยู่นะครับสมมติเรามองนี้เรามองหุ้นเราขึ้นแต่มันจะสวนโลกนะพอมันสวนโลกปั๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องจิตวิทยานะฮะคือคนค่ทะี่จะแยกตัวออกจากสังคมโลกอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะฮะเหมือนตลาดหุ้นตอนเนี้ยก็เซ็ตมาลงแล้วก็เราถือหุ้นอยู่เนี่ยประเด็นว่าเราจะถือต่อไปไหมเนี่ยนะฮะเอาละมันยังลงไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามันลงไป1,500อาจจะถือไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เรียกประเด็นทางด้านจิตวิทยาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนจะอยู่ในตลาดรอบนี้ที่รอดก็คือว่าคือต้องซื้อหุ้นที่ไม่เยอะนะไม่เยอะนะสอคง่ะก็คือเป็นหุ้นที่คือใช่นะฮะไม่ใช่หุ้นตลาดที่เล่นกันตามกระแสเดี๋ยวก็เปิดเมืองเดี๋ยวน้ำมันขึ้นหุ้นน้ำมันขึ้นหุ้นน้ำมันขึ้นลงไฟฟ้าลงอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวก็เรียกหุ้นตลาดนะฮะเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องหุ้นที่มีข่าวสารนะครับแอดวานซ์อินทัชเรื่องของการที่จะไปซื้อแจ๊สนู่นนี่นั่นอันนี้คม่ัะนจะเรียกหุ้นตลาดแบบนี้นะฮะมันจะยากอ่ะนะครับมันจะค่อนข้างที่จะยากนะครับมันตลาดยากๆก็คือต้องเล่นน้อยๆนะพอเล่นน้อยๆเนี่ยมันก็บังคับให้เราอยู่ในหุ้นที่เป็นหลายตัวที่มันยังมีทิศทางในทางพื้นฐานที่ดีนะฮะเทคนิคก็ยังดีอยู่นะครับค่ะนะครับหรือเรียกว่าหุ้น High Risk High Return ก็ได้นะฮะนะครับแต่การเก็งกำไรเนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะยากพอสมควรในหุ้นนะในหุ้นจะเก็งกำไรยากโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่นะมันจะลงอย่างเดียวแหละนะครับหรือไปดูเซตเราเซตตั้งแล้วเราก็เอาพอร์ตเราถ้าเซตลงเราก็ว่าตามเซตนะครับเราก็เล่นหุ้นก็พอร์ตก็ไม่รอดนะฮะพอร์ตมันจะในพอร์ตมันจะมันจะเขียวเขียวแดงแดงเขียวแดงแดงคือดูพอร์ตรวมแล้วมันไม่ได้กําไรนะฮะอันนี้ก็เขาเรียกว่าตลาดแบบนี้เรียกตลาดที่มันยากนะครับซึ่งคนจะเอาชนะทางด้านจิตวิทยาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากนะฮะอันนี้ก็ต้องเล่นน้อยๆเพื่อให้มันเสียน้อยเล่นไปก็เสียสรุปว่าโดยรวมๆแล้วถ้าเล่นสั้นเนี่ยยังไงก็เสียฮะได้ค่อนข้างที่จะยากมากนะฮะหรือถ้าใครเคยเป็นเจ้ามาจะเข้าใจคําพูดที่พี่พูดนะคนที่เป็นเจ้าเนี่ยเขาจะเข้าใจนะค่ะครับแต่คนเป็นเคยผ่านสังเวียนตลาดที่มันเป็นหุ้นวายอ่ะเขาเรียกตลาดวายอ่ะนะตลกา็ดจะวเข้าายใจคือตลาดวายคือมันมีคนมาซื้อขายน้อยแล้วนะครับคือคนส่วนใหญ่เสียไปหมดแล้วมันหมดกําลังใจเงินก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนจะมาเติมใช่ไหมครับก็ไม่มีคนเติมเงินให้เพิ่มนะครับคนเติมเงินให้ก็สถานการณ์บ้านเขาก็ไม่ดีอเมริกาใช่ไหมครับจะพิมพ์เงินเติมมาอีกก็หน้าด้านไปอะไรเงี้ยฮะเพราะนั้นค่ะเราจะคาดหวังว่าหุ้นจะขึ้นนะในภาพรวมใหญ่อะมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะหรือเราจะมาบอกว่าของเราดีพื้นฐานเราดีอยู่ประเทศเดียวทุกประเทศเนี่ยก็จะต้องวิ่งมาที่เราเราก็ไม่ได้บอกว่าเรา GDP เราจะโต7-8%หรือบางประเทศที่ GDP ดูโต7%นะฮะคาดว่าโต7% 8%ต่อเนื่อง3 ปีก็เวียดนามนะฮะวันนี้ก็ลงเละนะฮะลงมาสาคม่ะสี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าไอ้คนที่มันซื้อหุ้นในเวียดนามมันเจ๊งอ่ะคือมันคเ่จะ๊งครับมันเจ๊งอ่ะคือในประเทศมันในยุโรปในอเมริกามันเจ๊งนะฮะอันนี้เป็นภาพที่ต้องบอกว่าเราก็คุยกันทุกวันเนี่ยเราก็พูดกันทุกวันนะครับสิ่งที่เราพูดก็คือว่าคุณไม่สามารถเอาชนะตลาดแบบนี้ได้หรอกไม่เก่งแค่ไหนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักเลยนะฮะแล้วก็ถ้าตลาดมันเกิดลงแรงๆจริงๆนะครับแล้วก็ต่ำกว่า valuation มากๆจริงๆนะฮะไม่ใช่บอกว่า valuation อยู่แถว1,600นี่แหละนะฮะค่ะนะครับอยู่แถว1,600แล้วก็ตัวนี้1,570 1,570กับ1,575กับ1,600นี่มันนิดเดียวนะนะถ้าบอกว่า valuation ของตลาดอยู่ที่2,000แล้วตอนนี้เซ็ตอยู่ที่1,500เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมันไม่น่าสนใจหรอกบางคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเซ็ตจะไป1,600ให้ซื้อก็ต้องถามว่าคุณเล่นหุ้นเป็นหรือเปล่าถามว่าคําแนะนําแบบนั้นเนี่ยคุณเคยอยู่ในตลาดจริงหรือเปล่าหมายถึงว่าคุณเคยเอาเงินของคุณเนี่ยมาลงทุนจริงไหมว่าหุ้นที่มันขึ้นเนี่ยถ้าคุณคาดว่า1,600เนี่ยนะครับ25 จุดแล้วซื้อหุ้นเนี่ยมันซื้อหุ้นอะไรแล้วได้อ่ะมันมีไหม
มีอย่างเดียวคือคุณต้องลองทีเฟกใช่ไหมครับทีเฟกก็จะขึ้นประมาณ15 จุดจากเก้าสี่หนึ่งตอนนี้ก็จะขึ้นไปที่9956คือเมื่อวานเขาเพิ่งเห็นอยู่แบบใช่ไหมครับ956 954ใช่ไหมวันนี้ก็ลงมา941แล้วนะครับแล้วขึ้นกี่วันล่ะนะฮะคเพร่าะะฉะนั้นสิ่งที่มันบอกเราก็คือวอลุ่มของตลาดนะก็คาดว่านะครับถ้าจะซื้อหุ้นก็ต้องดูการลงแรงในวันจันทร์นะครับวเัรานอาจจจะันทซรื้อ์ค่ะตอนวันจันทร์บางส่วนวันอังคารบางส่วนแล้วก็หุ้นพฤหัสก็ขายอยู่ดีนะฮะตลาดก็จะลงไปเรื่อยๆจะลงจนจบอ่ะนะครับก็คาดว่าจะจบประมาณ1,520บวกลบก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์หน้าจะขึ้นไปต่ออีกนะครับจะขึ้นไปต่อไปได้ถึง1,608ก็1,520อย่างคือเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือ1,520ข้างล่างเนี่ยไม่มีเปลี่ยนแปลงนะยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ที่จะเปลี่ยนก็คือว่าหุ้นบางตัวนะครับเซ็ตยังไม่ลงไปอ่ะถึง1,520นะครับพอละพัคง่ะแล้วว่สาันนิพนธ์พอละพังเนี่ยเราดูเซ็ต1,520ตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะเนี่ย1,517นะครับ1,517บวกลบ ตอนนี้1,520บวกลบตอนนี้เซ็ตอยู่1,576ใช่ไหมครับค่ะแต่หุ้นบางตัวเนี่ยมันลงไปแล้วนะเนี่ย41ลงไป35คือพอเราพังไปแล้วไงนึกออกไหมฮะKCE นะพังไหมครับเนี่ย52วันนี้41พังไหมครับพอเป็นพังไงใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่อธิบายง่ายๆว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะฮะหรือคุณนะเอาพูดดีที่สุดเลยพุงใหญ่แล้วกันนะครับพุงใหญ่ก็น่าจะดีเนี่ย367วันนี้319เห็นไหมฮะว่าคหุ่ะ้นอะไรหุ้นอะไรดีล่ะหุ้นตัวไหนล่ะนะครับน้อยตัวมากนะครับที่จะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตลาดมันยากเพราะตลาดมันวายนะครับคือถ้ามันไม่ได้ลงแรงจริงๆอ่ะมันจะเป็นภาพแบบนี้นะครับลงแรงไม่ถือว่าคือการซื้อหุ้นที่ดีก็คือมันลงตกใจทั้งตลาดนะครับดังนั้นน่าซื้อแต่ถ้าลงเป็นรายตัวแบบนี้นั้นเนี่ยลงเป็นรายตัวนะครับนะครับบางตัวยังไม่ลงบางตัวกําลังจะเตรียมลงแบบนี้นะครับขยับลงอะไรเงี้ยนะครับแข็งอยู่บางตัวแบบเนี้ยเป็นหุ้นค่อนข้างจะยากครับต้องรอแล้วถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องซื้อฮะพอเล่นไปก็ไม่ชนะครับอันนี้พูดแบบคนที่อยู่โบรกเกอร์พูดคือค่ะการพูดแบบนี้ทําให้ลูกค้าไม่เทรดนะทําให้คพนูไดม่แบชบจรนิงะใจทําให้ขาดรายได้นะค่ะแบบจริงใจแนะแล้นวกำใ็ห้ถูกว่าแล้วก็ใช่แคล้่วะก็ to be fair เพราะเรารู้ว่าพูดไปเถอะคนเขาจะเล่นเขาก็เล่นนะฮะคนที่เขาอยู่ในตลาดหุ้นส่วนใหญ่เขาเป็นนักการพนันนะครับเพราะเขาจะเล่นนะครับมันจะขึ้นจะลงยังไงเขาแค่วินาทีสุดท้ายตลาดจะปิดขออีกสองช่องเขาก็เอาถูกไหมครับซึ่งแบบเนี้ยนักลงทุนประเภทนี้มีอยู่ในตลาดเยอะนะซึ่งเราเรียกว่าแมงเม้าก็ประมาณนี้น้ำมันเป็นยังไงพูดทุกวันเลยนะครับน้ำมันนี่ก็จะพูดตลอดจนกระทั่งเป็นเทปตกแล้วนะครับค่ะขออีกรอบนะคะขอตกล่องอีกรอบนะคะตเรกื่อลง่องนะฮะตกล่องก็คือบอกน้ำมันเนี่ยแถวๆนี้ยังไงมันก็รีบาวนะครับค่ะรีบาวการรีบาวของมันก็ไปประมาณ90 เหรียญนะครับว่าก็ไม่น่าจะเกิน97 เหรียญนะครับแต่ในภาพใหญ่วันนี้ในปีหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็จะขึ้นไป120 เหรียญได้ไม่มีใครห้ามนะครับน้ำมันก็เป็นเส้นวงอยู่ในกรอบของ70 เหรียญกับ120 เหรียญนะฮะน้ำมันจะไม่ลงไปข้างล่างแรงนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่จังหวะของการซื้อหุ้นกลุ่มน้ํามันนะฮะก็จะเป็นแค่การเก็งกําไรนะฮะแต่ถ้าอยากจะซื้อหุ้นน้ํามันจริงๆนะครับก็เมื่อเห็นน้ํามันลงไป40 เหรียญนะฮะอันนั้นซื้อแล้วจะได้รอบใหญ่อาจจะได้เป็นซื้อแล้วถือไปค่ะปีสองปีจะได้ไป2-3 เท่าแต่ถ้าซื้อตอนนี้ก็เป็นการเก็งกําไรนะครับซึ่งมันยากครับก็เรียกไม่มีเทรนด์มันจะยากคือเทรนด์มันลงอยู่นะฮะมันก็คือยานะครับค่ะส่วนถ้าเกิด selective เป็นรายตัวนะคะอยากจะขอถามมุมมองพี่นิพนธ์นิดนึงเป็นรายตัวนะคะอย่างเช่นไทยคมรอบนี้นะคะไทยคมก็เขาให้ถือได้นะหุ้นที่เราแนะนำมารอบนี้ก็จะมีไทยโฟมมี BYD นะฮะมีไทยคมนะฮะค่ะเมื่อกี้พี่นิพนธ์พูดถึง2 ตัวไทยคมกับ BYD นะคะเดี๋ยวขออนุญาหตุ้มนาดแูบบกรนาี้ฟแหลทีะละตัวหุ้นแบบนี้นะก็คือในเขาบอกเขาถือได้อยู่นะฮะ
ก็เป็นขาขึ้นอยู่แต่เขาไม่รีบขึ้นหรอกขึ้นไปแล้วมันไดเวอร์เจนนะฮะดังนั้นอาจจะไปติดที่ไฮเดิมแล้วก็ย่อคอ่อะกข้างเพราะตลาดมันไม่ดีนะฮะอันนี้ก็กําลังเกิดสัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วจะเกิดสัญญาณซื้อแล้วนะอันนี้ทาวเฟมวีคนะครับทาวเฟมเดย์ก็เนี่ยทาวเฟมวีคก็บอกว่าก็ถือได้นะไม่ได้เป็นขาลงนะฮะเพราะว่าเริ่มม้วนขึ้นไม่ได้ลงมาข้างล่างนะฮะแนวรับสําคัญก็คือถ้าเล่นเก็งกำไร11.50 บาทนะถ้าหลุดก็ลงมาโอ้10 บาทอีกอ่ะนะฮะต้องขาย11.50 บาทเพื่อมาซื้อ10.50 บาทเดียวก็เอาไหมเอาก็เล่นเก็งกำไรไปถ้าไม่เอาก็เนี่ยเทรนไปขึ้นหมดนะฮะเทรนทั้ง3 ไทม์เฟรมเนี่ยเป็นขาขึ้นหมดนะครับก็ถือไปนะฮะเอาแบบไหนล่ะก็สำคัญคือถ้าหลุดเทรนก็คือคำว่าหลุดเทรนคือหลุด11.50 บาทหลุด11.50 บาทก็ขายไปก่อนแล้วลงไปรับใหม่ก็11.50 บาทลงไคป่ะก็10.50 บาทอีก ก็ไม่ได้อะไรถ้าจะขายแถวนี้อ่ะก็ขายไปเพราะถ้าลงไปขาย12 บาทลงไป11.50 บาทก็ได้10%แต่ลงหรือเปล่าไม่รู้นะค่ะไม่บอกไม่ได้ว่าจะลงไปหรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็คือถือดีกว่าระยะยาวมันบอกให้ถือก็ถือไปแบบนี้นะฮะ BYD นะฮะก็เป็นหุ้นตสัวไตลน์ะเหคมือะนกันก็บอกให้ถือนะฮะยังถือได้อยู่นะครับถือได้อยู่ระยะกลางก็ยังปรับฐานอยู่นะตัวเนี้ยเมื่อกี้ไทยคมแข็งกว่านะแข็งกว่านะฮะไอ้ตัวนี้ก็อยู่ตรงเนี้ยนะฮะ14 บาทถ้าหลุด14 บาทก็ลงไป13 บาทหลุด13ก็ลงไป12สุดท้ายก็ขึ้นทำนิวไฮอยู่ดีนะครับก็อธิบายได้แบบนี้นะฮะนะครับอธิบายได้ว่าถ้าตลาดไม่ดีก็ไม่ต้องขึ้นนะครับนักเก็งกำไรก็จะขายออกมาขายออกมาก็จะมีคนซื้อซื้อมันก็ไม่ลงนะฮะแล้วก็สุดท้ายมันก็ต้องขึ้นไปอยู่ดีนะนะครับอันนี้อธิบายตามชาร์คต่ะทางพื้นฐานนะทางพื้นฐานก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีกําไรยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยที่อธิบายได้ทางพื้นฐานเรียกว่าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพการวิเคราะห์เชิงคุณภาพคือการดูแผนธุรกิจการดูของทิศทางของเขาที่จะดําเนินธุรกิจไปข้างหน้าไม่ถึงบริษัทที่เริ่มจากศูนย์นะก็ไม่ฮะเริ่มจากศูนย์นะมันก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หรืออาจจะ5แล้วก็ถอยกลับมาศูนย์ใหม่นะครับแต่มันเริ่มที่ศูนย์ตอนนี้มันเริ่มที่ศูนย์ก็ลุ้นไปเหมือนซื้อเราเป็นซื้อหุ้นพวกสตาร์ทอัพอะคล้ายๆกันเวนเจอร์แคปิตอลความเสี่ยงสูงนะครับไฮริทไฮรีเทิร์นนะครับหุ้นพวกนี้ก็ยังพอที่จะถือได้อยู่นะฮะแต่ในตัว BYD ก็เล่นเก็งกำไรได้นะครับขึ้นไป15-16ขายลงมา14ซื้อกลับได้2 บาทเพื่อทำอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อทุกอย่างเอื้ออำนวยก็จะขึ้นเองนะครับถ้าหลุดสิบเนี่ยมันก็ไม่คได้่ะบอกอะไรนะฮะไม่ได้บอกค่อะะไรปิดท้ายหลุดสิบสามบาท BYD นก็ะยังคงระวังไม่จะถือต่อได้อยู่ถือต่อไม่ใช่ไม่ถือว่าไม่ลงไป12 บาทนะคือคนถือหุ้นลงทุนจะเข้าใจคนที่ไม่เคยถือหุ้นลงทุนยาวๆแบบหุ้นลักษณะแบบเนี้ยให้ตายก็ไม่เข้าใจแยกประเภทพูดไม่ถูกนะว่าจะต้องทําอะไรกับมันแต่ในความเสี่ยงก็มีอยู่แล้วนะครับขึ้นหลุด12 บาทเนี่ยก็ไม่ดีอ่ะคือเซ็ตยังจะลงไปเท่าไหร่1,500-1,400ห้ามหลุด12 บาทนะฮะคือไม่เกี่ยวกับเซ็ตอ่ะค่ะมาปิดท้ายที่ทองคำหน่อยนะคะพี่นิพนธ์กับเรื่องของการประกาศตัวเลขของฝั่งสหรัฐกับความผันผวนของทองคำที่เป็นเรื่องปกติกันนะคะวันนี้เราจะเล่นฝั่งไหนยังไงดีคะก็เล่นฝั่งไหนก็คือกรอบของการเทรดนะครับก็อยู่ที่1730กับ1692นะฮะนะครับก็เทรดแต่กรอบเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายก็น่าจะยังไม่ได้บอกนะครับว่าการขึ้นมาจบนะฮะยังไม่ได้ยืนยันขนาดนั้นนะครับจบไม่จบไม่รู้แต่ต้องลงไปที่1622ใหม่ตอบได้แค่เนี้ยพอเข้าใจไหมครับค่ะเด้งช็อตได้ไหมคะใช้คกืลอยุทธ์แบบนั้นได้ไหมคะเด้งช็อตมันพูดไม่ได้นะฮะคือคนไม่เคยเล่นจะพูดไม่ได้นะฮะสมมุติเราบอกว่าเราช็อตได้ไหมใช่ไหมเราช็อต1710นะครับแล้วขึ้นไป1750นะขึ้นได้นะครับไม่ได้ห้ามนะฮะนะครับเพราะขจอะไมต่ไอด้บบลอึกกหน่อยไม่ได้บอกว่าจะลงอ่ะตราบใดถ้ายังไม่หลุด1692ก็ไม่ได้บอกว่าจะลงนะ
นะครับแต่จะขึ้นไป1750ก็ลงไป1622ขึ้นอีกพวกนี้เข้าใจไหมฮะว่ามันอยู่กลางทางแล้วสัญญาณเนี่ยมันยังไม่ได้บอกว่าต้องช็อตน่ะเข้าใจไหมครับมันไม่ได้ยืนยันขนาดนั้นนะฮะว่าต้องช็อตนะครับสัปดาห์หน้ามีโอกาสไหมมีสัปดาห์หน้ามีโอกาสแต่สัปดาห์เนี้ยนะครับยังไม่ได้บอกนะครับบอกว่าการขึ้นมาในรอบเนี้ยมีโอกาสจบการขึ้นแล้วเกินกว่า50%บอกว่าแค่นั้นฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องช็อตนะครับถ้าช็อตก็เป็นเสี่ยงช็อตเสี่ยงไว้เองนะสต็อปลอส1735นะฮะนะครับเอาแบบแน่ๆไหมไม่มีอ่ะไม่มีคำว่าแน่นะครับค่ะไม่มีคำว่าแน่ฮะเพราะคนทำก็ไม่ได้คนประกาศตัวเลขนะฮะประกาศตัวเลขออกมาแล้วนะครับซึ่งสมมติประกาศตัวเลขการจ้างงานออกมาวันนี้นะครับมีการจ้างงานมากขึ้นนะครับแสดงว่าเศรษฐกิจดีทองก็ลงทองก็จะลงแต่ก็บอกว่าไม่ใช่หรอกอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นอีกในคราวต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ดอลลาร์แข็งดอลลาร์แข็งทองก็ลงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการตีความแล้วแต่ว่าจะตีความจังหวะไหนและยังไงไม่ใช่ทฤษฎีนะครับการออกมาการจ้างงานน้อยแสดงว่าอเมริกาเนี่ยนะครับเศรษฐกิจยังไม่ดีเป็นยังไม่ดีเพราะนั้นก็ก็คาดว่าเฟดเนี่ยคือเรื่องมันเป็นเรื่องนี้เฟดเวลาเขาเอาเรื่องมาเก่งอะไรกันนะฮะก็เฟดอาจจะนะฮะขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงแทนที่0.75อาจจะขึ้นแค่0.5ใช่ไหมครับค่ะถ้าแบบนี้จะทําให้ดอดลลอลาร์ลอา่อรน์อ่อนดอลลาร์อ่อนนะฮะดอลลาร์อ่อนแล้วก็จะทําให้ทองทองคำขึ้นปรากฏว่าผลออกมาทองคำก็ลงอยู่ดีเพราะอะไรคะก็มันไม่ได้เป็นตามนั้นเนี่ยมันเป็นตามที่เขาอยากให้เป็นเนดีู่ยเทคนิคดูเทคนิคนะเล่นตามใชกร่อบที่คุณนิใพชนธ์่ให้ไว้นะคะมันไม่ได้เป็นตามนั้นเชื่อเถอะคุคณ่ะมาเอาเรื่องนี้มาตีความในการคือการตีความแบบนั้นมันแค่20-30 จุดมันไม่ใช่เทรนด์ค่ะมมัันนไไมม่่ใชส่ามแบารบถนเัป้ลนี่ยนเทรนดใช์่ของมันจทะไม่ำไเดป้ลี่ยมนันผเป็นลกาไรด้เก็งกำไรโมเมเพรนาะตมัันมเป็นนเระื่คองะเดิมเพราะมันเป็นเรื่องเดิมค่ะมันเป็นเรคื่่อะงเดิมมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะนะคะเพราะฉะนั้นดูตามเทรนด์ค่ะแล้วก็เทคแนลิ้ควเรคืุ่ณองนิใหพม่นธ์มองไว้ให้นะคะ1622นะด้านล่างอยเป็านกรกูร้อเรบื่องใหม่ไหมที่ทำให้ทองคำขึ้นอะไรคะแล้วเสียกดปุ่มนิวเคลียร์ผิดลูกระเบิดไปตกในยุโรปอ๋อแบบนีข้องทำขไึม้นแนขึ่้นแบบนอันีน้ี้ขึ้นแน่ครับอืมค่ะมีเรื่องเดียวนอกนั้นก็ยังลงอยู่ดียังลงอยู่ดียังลงอยู่ดีนะครับอย่าหลงประเด็นการเก็งกำไรกับทิศทางของทองคำเนี่ยมันเป็นไปตามคอใหญ่ซึ่งมันยังบอกว่ามันยังลงอยู่นะครับค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเบื้องต้นก็คือกรอบตามที่บอกเลยนใชะ่คะเก็งกำไรอยู่ครับเล่นสัค้น่ะกราบขอบพระคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสครดัีบสวัคสดี่ะครับท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์นะคะเอาละค่ะนะคะต่อที่ทางด้านของคุณปิงประกิจสิริวัฒนเกตนะคะกรรมการผู้จัดการนะคะบลจ.เย็นเมเอยร์็ชนันพาร์ทเนอร์ตอนนี้เข้ามารออยู่แล้วคุณปิงสวัสดีค่ะครับค่ะมีเรื่องของเทรนด์น้ำมันนะคะตอนนี้ Goldman Sachs ออกมาคาดการณ์ว่าน้ำมันเนี่ยอาจจะพุ่งนะคะในช่วงไตรมาส4ปีนี้เนี่ยขึ้นไปเบรนท์เนี่ยประมาณ110-115นะคะปัจจัยนี้น่าจะเกิดขึ้นตามการคาดการณ์นี้ไหมนะคะคือปกติคุณปิงให้น้ำหนักกับการคาดของ Goldman Sachs หรือว่าเจ้าไหนวันนี้ธุรกิจเจ้าไหนบ้างนะคะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันจะมีเอฟเฟกต์หนุนนำทำให้ตลาดหุ้นในช่วงปลายปีเกิดการบูลลิชขึ้นไหมคะก็ Goldman Sachs เขาก็เป็นเบอร์หนึ่งเรื่องการคาดการณ์คอมมอดิตี้อยู่แล้วนะครับมีข้อมูลละเอียดที่สุดอยู่แล้วนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยพลาดนะครับก็มีความแม่นยำสูงนะรอบนี้จริงๆแล้วอ่ะ Goldman Sachs เขาบูน้ำมันมาโดยตลอดทางอยู่แล้วนะครับแม้ว่าช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาจะมีการปรับลดลง Goldman Sachs เขาก็มีการปรับ assumption ลงมาบ้างนะครับจาก130เหลือ120อ่ะเหลือ101นะครับก็ปรับลงมาเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ยังเป็นในโทนที่ปรับลงมาแต่ก็ยังบู๊อยู่รอบนี้ได้ปัจจัยเรื่องของโอเปกคัดกำลังการผลิตที่ค่อนข้างหนัก2 ล้านบาร์เรลนะครับก็เข้าทางโกลแมนแซ็คเขาก็มีการปรับสมมติฐานราคาน้ำมันขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่น่าคิดก็คือโกลแมนแซ็คเขาก็มองว่าโอเปกพลัสก็น่าจะแค่ปรับลดกำลังการผลิตแค่ชั่วคราวนะครับไม่น่าจะจริงจังนานนะฮะ
เพราะว่ายิ่งปรับลดนานมันก็เป็นการเฉือนเนื้อตัวเองนะครับซึ่งบรรดาประเทศโอเปกสมาชิกโอเปกต่างๆเนี่ยเขาก็ทุกวันนี้เนี่ยไอ้ที่กําลังการผลิตที่ลงมาตรงนี้มันก็ถือว่าเต็มที่แล้วที่จะลดได้แล้วคน่ะะให้ลดมากไปกว่านี้ให้ลดได้นานเนี่ยมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกับประเทศกลุ่มสมาชิกนะครับอ่ะเพราะนั้นมันก็จะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเพื่อดันน้ํามันขึ้นดันราคาน้ํามันขึ้นความเสี่ยงก็คือถ้าราคาน้ํามันไปถึงอย่างที่ Goldman Sachs ว่าไว้จริงๆนะครับสิ้นปีนี้ที่110เนี่ยนะครับจากเดิม101ใช่ไหมปรับเป็น110นะครับสำหรับเบนซ์นะฮะขยับขึ้นแปลว่าเงินเฟ้อมาแน่เงินเฟ้อโอมัน้จะกลับมาอีกนะไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเงินเฟ้อมาแน่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการยากที่เฟดเองจะเบามือเพราะฉะนั้นเฟดเดี๋ยวเขาจะมีการประชุม FOMC meeting ในเดือนหน้าเนี่ยเขาก็ดูก็รู้อยู่แล้วว่าแบบนี้ไม่ต้องหาเหตุในการเบามือเลยเบาไม่ได้ถ้าเบามือเมื่อไหร่เงินเฟ้อพุ่งแน่นอนนะเพราะน้ำมันก็ไม่ช่วยอะไรก็ไม่ช่วยใช่ไหมนั้นเฟดเองก็ต้องกดดีมานด์ต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้คืนนี้มันมีการรายงานการเอาขออภัยคืนนี้มันจะมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนะครับบอกได้เลยว่าไม่ว่าคจะ่ะออกมาดีหรือออกมาไม่ดีนะครับหุ้นก็ลงอยู่ดีครับหุ้นก็ลนงะอยูฮ่ะดีเหรอใช่อืแม้มว่าถ้าสมมุติว่าออกมาอัตราการว่างงานสมมุติว่าพุ่งไป4%ก็จริงนะครับหุ้นก็ลงอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้มันจะมีการให้สัมภาษณ์ของแบบประธานเฟดเยอะแยะมากมายเลยแต่ละสาขารวมๆแล้ว8อีเวนต์น่ะโอ้โหแปดงานบางคนก็พูด2 งานนะโดยรวมๆแล้วมันมี8 งานซึ่งดูทรงนะแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็จะออกมาในโทนที่ยังเขาเรียกว่าออกมาในโทนว่ายังต้องใช้เวลาอีกนานนะกว่าเฟกว่ดาเศรจษะฐกหยิุจดจะฟื้นไม่ใช่ใช้เวลาอีกนานกว่าเฟดจะหยุดดอกหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะเป้าหมายนะฮะงานภารกิจใหญ่ของเฟดก็คือต้องกดเงินเฟ้อลงมาให้ได้ใน2%ซึ่งตอนเนี้ยมันยังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนเลยว่าจะลงมาที่2%นะครับเห็นป่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขการจ้างงานจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่เฟดก็จะออกมายืนยันว่าไปต่อนะครับตลาดเองเนี่ยมันก็จะแผ่วลงมาต่อเนื่องในวันนี้ครับวันนี้มันมีคำเตอืือนนะว่ามUS Treasury yield เนี่ยนะครับมันกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสิ่งนี้คือน่ากลัวมากนะครับก็คือบอนด์ยูของอเมริกาเนี่ยมันกำลังจะกลับมาหลอกหลอนเราอีกครั้งหนึ่งครับนะครับเขาเรียกว่า US Treasury Yield Shock ไลลี่ซูนนะฮะความช็อกกำลังจะกลับมาเพราะฉะนั้นลดประมาทไม่ได้เลยเรื่องเฟดเรื่องดอกเบี้ยเดี๋ยวจะหลอนอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะสัปดาห์หน้ามีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อด้วยนะครับก็เดาว่ามันก็คงแผ่วๆลงมาแหละนะฮะแต่ตลาดก็จะเชื่ออยู่ดีว่าดอกเบี้ยควรจะต้องขึ้นไปอีกนะบอนด์ยิลด์ก็จะพุ่งขึ้นดอลลาร์ก็มีสิทธิ์ที่จะตีแข็งได้นะครับในวันนี้แล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับแล้วต้องอย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งด้วย BOE สัปดาห์หน้าทำ QT ก็จะยุติการทำก็จะยุติการทำ QE ระยะสั้นแล้วนะครับแล้วแรงซื้อบอนด์ก็จะไม่มีจากทางฝั่งของ BOE ถูกไหมนะครับก็ค่ะดอกเบี้ยดอลลาร์ก็จะขึ้นมามันจะเป็นแรงกดดันหุ้นไทยแล้วก็หุ้นทั่วโลกครับแต่ผมก็มองว่าน่าจะกดดันที่สุดก็แค่สัปดาห์หน้านะหลังจากสัปดาห์หน้าไปต้นไปเนี่ยมันน่าจะเริ่มเห็นอาการติดดินติดแค่นี้แหละนะเริ่มติดดินไม่ต่ำแบบกว่านี้ละแล้วจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวละนะครับค่ะแล้วเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่บอกว่ามาแน่ๆนี่คือเราจะเห็นจุดสูงสุดใหม่ไหมหรือว่าถ้าเทียบกับตัวน้ำมันเบรนท์ที่ประมาณ110 เหรียญเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้สูงกว่าที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็คือมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปสูงกว่าเดิมเพราะว่าคออินเฟลชันเนี่ยมันขึ้นทุกมันขึ้นทุกเดือนใช่ไหมครับภาพใหญ่ของอินเฟลชันภาพใหญ่ของเงินเฟ้อมันอาจจะแผ่วลงแต่มันเป็นแผ่วลงเพราะพลังงานแต่พวกราคาสินค้าบริการยังไม่ได้ปรับลดลงอะไรเลยดังนั้นถ้าดาวราคาน้ํามันกลับมามันก็จะทําให้เงินเฟ้อมีสิทธิ์ที่จะเป็นพีคขึ้นใหม่ได้อีกนะครับความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยก็คือการดําเนินนโยบายการเงินเนี่ยเรามีข้อจํากัดเรื่องต้องให้มันสอดคล้องกับการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจทีนี้เงินเฟ้อเราก็จะเอาไม่อยู่เพราะนโยบายการเงินเราไม่ได้ตึงตัวไม่ได้เข้มมากปีหน้าเนี่ยนะถ้าเงินเฟ้อมันระเบิดขึ้นมาจริงๆแล้วลอกใหม่เนี่ยเกรงว่าเราอาจจะต้องกลับไปใช้นโยบายการเงินตึงตัวมากๆซึ่งตอนนั้นน่ะเศรษฐกิจไทยมันอาจจะรับไม่ได้ก็ได้นะครับ
ค่ะเราเลือกหุ้นเด่นตีมเงินเฟ้อได้ไหมคะหนีเงินเฟ้อพุ่งสูงเนี่ยค่ะหรือว่าเราต้องจัดพอร์ตยังไงช่วงไตรมาสนี้นะคะช่วงนี้ผมมองว่า defensive utility นะครับพวก consumer staple ยังคงเป็นยืนพื้นหลักนะครับAOT BDMS BH BEM นะครับพวกสินค้าจำเป็นต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับการอุปโภคจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับอย่างพวก CPO อย่างพวก Advance ซึ่งราคาปรับลดลงมาเยอะเนี่ยก็เหมาะกับการเข้าเก็บสะสมนะครับอันนี้คือไว้สำหรับพวกป้องกันความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อนะครับหรือทนทานต่อเงินเฟ้อนะครับส่วนจะไปเก็งกำไรกลุ่มพลังงานเพื่อไว้ hedging เงินเฟ้อจริงๆอย่างปตท.สผ.ได้ไหมผมว่าตอนนี้ทำได้เพราะราคาน้ำมันน่าจะไปได้เรื่อยๆเลยสผ.เนี่ยวันนี้ก็สานย่อลงมาด้วยก็น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าเก็บนะครับส่วนการเก็งกำไรกส่ัวนนเหพรวอกคละงกันส่วนพวกลงกันไม่ค่อยเพราะว่าราคาน้ำมันกำลังปรับเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกัน global demand ลดลงก็กลายเป็น margin ค่ากันกันก็จะลงนะครับผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยตอนนี้น่าสนใจเพราะว่า earning preview ไตรมาส3ออกมาแล้วไม่แย่นะครับเติบโต20กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วหุ้นแบงค์หลายๆตัวเนี่ย valuation ตอนนี้ถูกมาก PE ประมาณ7-8เท่านะครับ Hyperbook 0.6 0.7เท่าปีหน้า EPS growth เกินกว่า10%กันแล้วดีวิเดนยิวก็ไม่ต่ำกว่า4%นะครับทรงแบบนี้มันน่าเอาไงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตอนนี้นะครับเก็บไว้เพื่อลุ้นการฟื้นตัวในระยะยาวนะครับก็ทยอยเก็บครับวันนี้กับสัปดาห์หน้าหุ้นมันน่าจะลงก่อนเราก็เน้นไปที่การทยอยเก็บนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณปิงมากๆเลยนะคะสำหรับวันคนรี้นะคับะสวัสดีค่ะคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะก็ยังมองตลาดมีความเสี่ยงอยู่นะคะก็ไม่ว่าตัวเลขการจ้างงานที่จะประกาศของทางสหรัฐอเมริกาจะออกมาดีหรือไม่ดีนะคะก็ยังมีความเสี่ยงที่ตลาดจะลงอยู่นะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็มองว่าในภาพช่วงปลายปีนี้นะคะจะมีปัจจัยหนุนเรื่องของราคาพลังงานนะคะอย่างทิศทางของราคาน้ำมันหลังจากที่ทางด้านของโอเปกนะคะมีการลดกำลังการผลิตลง2ล้านบาร์เรลนะคะต่อวันนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็หนุนนำทำให้ดีมานด์ซัพพลายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะและส่งผลทำให้เกิดการพยุงราคาน้ำมันสำเร็จแนวโน้มทิศทางของราคาน้ำมันจะขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเบื้องต้นทาง Goldman Sachs ออกมาคาดการณ์ว่าตัวของ Brent ทะเลเหนือน่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ110และมีโอกาสพุ่งพีคที่ระดับ110เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้นะคะนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่กำลังจะตามมาก็คือหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากพลังงานที่เป็นขาขึ้นเนี่ยนะคะอาจจะช่วยผลักดันโมเมนตัมเกิดการเก็งกำไรและดันนะคะให้มีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะขยับขึ้นนะคะอย่างบ้านเราโครงสร้างของเซ็ตนะคะหุ้นกลุ่มพลังงานเป็นหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีเอฟเฟกต์นะคะต่อการขึ้นลงของเซ็ตนะคะก็ PTT EP ก็ดูน่าสนใจนะคะถ้าดูจากอัพไซส์ของราคาน้ำมันที่จะต้องขยับขึ้นหลังจากนี้ไปอีกประมาณสัก20เหรียญจากการประเมินของ Goldman Sachs นะคะซึ่งคุณเป็นบอกว่าเขาก็แม่นอยู่นะ Goldman Sachs เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ประเมินออกมามันก็น่าจะตรงตามนั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่ของตลาดด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะความเสี่ยงที่กำลังจะตามมาคือเรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองเมื่อสักครู่แนะนำไปเป็นหุ้นหลบเงินเฟ้อนะคะก็สามารถที่จะเล่นตีมนี้ได้ด้วยนะคะเงินเฟ้อก็กำลังจะมาแน่นอนในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเซฟเงินในกระเป๋าของท่านด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดนะคะท่านไหนไม่ได้ไปไหนหรือท่านไหนนะตอนกลางคืนไม่รู้จะทำอะไรก็มาติดตามรายการ GNN Well สุดสัปดาห์ของเราซึ่งจริงๆเราจะออนแอร์ช่วง10โมงเช้านะคะทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะนะคะสะดวกดูสดก็ดูสดไม่สะดวกดูสดนะคะก็ดูก่อนนอนก็ยังดีนะคะยังไงฝากติดตามนะคะรายการของเราทั้ง GNN Well Talk นะคะสุดสัปดาห์สุดเดือนนะคะประจำเดือนนะคะรวมไปถึง GNN Well Live ภาคเช้าภาคบ่ายนะคะแล้วก็รายการสุดสัปดาห์ทุกเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา10โมงค่ะส่วนท่านไหนที่อยากเรียนหุ้นฟรีโอกาสดีๆของท่านมาแล้วนะคะบางทีไม่อยากจะไปเลือกนะคะเรียนนะคะ
และก็อาจจะยังคิดไม่ออกว่าเราควรจะต้องไปในทางไหนเราจะเรียนพื้นฐานหรือเราจะเรียนเทคนิคดีเราจะต้องไปในสไตล์ VI หรือแนวกราฟเทคนิคนะคะเราคัดสรรนะคะทั้งเซียนหุ้นกูรูและนักวิเคราะห์มาสอนให้ท่านทั้งพื้นฐานและเทคนิคเพื่อให้ท่านเนี่ยมาเรียนฟรีก่อนพอท่านเรียนฟรีแล้วเนี่ยพอท่านได้รู้เบสิกเบื้องต้นก็จะได้รู้แล้วล่ะนะว่าเราจะไปทางเทคนิคหรือจะไปทางพื้นฐานหรือเราจะไปทางลูกผสมนะคะเรียนหุ้นฟรีเลยนะคะกับเราค่ะ TN Well Class เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันในวันเสาร์นี้เป็นครั้งแรกนะคะ8ตุลาคมค่ะก็สแกน QR Code ตรงหน้าจอเข้ากลุ่มมาเลยนะคะเป็นกลุ่มปิดนะคะเงื่อนไขในการเข้ากลุ่มแค่ท่านกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะแล้วกดสแกน QR Code เข้าร่วมเลยพอเช็คแอดมินไปเช็คนะว่าท่านได้กดไลค์กดแชร์คลิปรายการไหมเราจะอนุมัติให้ท่านเข้ามาในกลุ่มพอเข้ากลุ่มมานะคะก็อดใจรอค่ะมีสอนหุ้นฟรีดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะบางทีไม่สะดวกดูสดก็ดูย้อนหลังจะมีครูมาสอนทุกสัปดาห์นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นโค้ดรัฐนะคะสอนเรื่องของกราฟเทคนิคนะคะฟรีๆดีๆแบบนี้นะคะจากกูรูเซียนหุ้นตัวจริงของประเทศไทยนะคะจัดสรรคัดมาให้เฉพาะแฟนคลับ TN Well เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นรีบสแกนกลุ่มเข้ามาเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะธนวันปัณณโชติและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ